สวัสดีเพื่อนๆในกลุ่มเจอจ่ายจบนั่นเองครับกรณีที่เรายื่นในส่วนของคำทวงหนี้ในเว็บไซต์กบว.เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเพื่อนๆนะครับยื่นในส่วนของตัวเอกสารลุยส่วนของลำดับคิวนะครับซ้ำนั่นเองเพื่อนๆเรายื่นนะครับมี1กรมธรรม์2กรมธรรม์แล้วแต่เพื่อนๆเรายื่นเพียง1คำทวงหนี้นั่นเองครับต่อ1 account นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับกรณีที่ยื่นซ้ำนะครับมีเลขลำดับคิวนะครับผมลำดับที่1ลำดับที่2 3 4นะแต่เราไม่สามารถที่จะยกเลิกนะครับเองในระบบได้นั่นเองครับเวลาที่เรายื่นนะมันไม่มีหัวข้อให้ลบนั่นเองครับมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆมันจะมีเอกสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราอยากจะยกเลิกเลยนะครับทางกบว.นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวเอกสารนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปนะครับไฟล์ PDF นะครับเปิดทั้ง2แบบนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับที่หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของภาพด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของตัวอย่างนั่นเองครับด้านขวาเนี่ยในส่วนของตัวใบจริงใช่ไหมเพื่อนๆดาวน์โหลดไปนะครับเอกสารตัวนี้ใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดที่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับปริ้นในส่วนของตัวใบด้านขวาคือใบตัวเนี้ยไฟล์จริงตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนแล้วเอาบัตรประชาชนนะครับคว่ำเอาไว้ล่างสุดเลยนะที่เครื่องปริ้นของเรานะครับที่เครื่องปริ้นที่เราจะสีหลอกออกมานั่นเองนะครับผมถ่ายเอกสารนั่นแหละเพื่อนเอาในส่วนของตัวบัตรประชาชนนะครับเอาไว้ร่างสุดเลยแล้วก็คว่ำตัวนี้นะครับคว่ำในส่วนของตัวใบตัวนี้ลงนะครับบัตรประชาชนคว่ำลงเหมือนกันอยู่ตรงใต้นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างแบบนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็คือภาพตัวอย่างนั่นเองครับก็ซีล็อกออกมานะครับจะได้ในส่วนของบัตรประชาชนนะครับผมที่เราซีล็อกมาด้วยนะจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับแล้วขีดค่อมนะครับแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ระบุนะครับผมอย่างตัวอย่างเลยเพื่อนเขียนวันที่คือวันที่เราเขียนเอกสารตัวนี้นะแล้วก็ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนะครับผมเราก็เขียนไปเลยนะในส่วนของตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีระบุอยู่นะครับข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนะครับเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนได้ยื่นคำทวงหนี้เพื่อขอรับชำระหนี้เป็นจำนวนนะครับเพื่อนๆต้องเขียนนะเรายื่นไปจะเอาแค่ลำดับคิวคิวเดียวที่เราใช้ใช่ไหมคิวสมมติเรายื่นเบิ้ลไป2คิว3คิวเนี่ยเราก็เขียนไปเลยนะว่าเรายื่นทั้งหมดในระบบ3คำทวงหนี้หรือว่า2คำทวงหนี้นะครับเขียนไปให้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็ได้แก่นะครับคำทวงหนี้เลขที่เขียนไปให้หมดนะคำทวงหนี้เลขที่ SMK67-0001-002 นะครับผมเราเขียนไปหมดเลยนะตรงนี้นะครับทุกเลขลำดับคิวนะครับรวมทั้งเลขที่เราไม่ยกเลิกและจะยกเลิกเขียนให้หมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือเขียนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็เขียนลูกน้ำต่อเขียนลูกน้ำต่อนั่นเองเพื่อนก็เอาทุกเลขเลยนะครับผมปรากฏว่าเหตุผลคือเรายื่นนะครับผมตรงนี้คือเหตุผลนะบรรทัดที่รองลงมาจากในส่วนของตัวคำทวงหนี้เลขที่นั่นเองครับผมยื่นคำทวงหนี้ซ้ำซ้อนนั่นเองครับต้องเขียนด้วยปากกานะครับปากกาน้ำเงินแนะนำนะครับเป็นจำนวนนะครับผมกี่คำทวงหนี้นะครับเราก็เขียนไปนะครับดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอยกเลิกคำทวงหนี้เลขที่เห็นไหมตรงข้างล่างสุดนี้นะครับจะมีนะครับผมให้เราใส่เลขที่เราจะยกเลิกครับอย่าไปใส่เลขที่เราเอานะในส่วนของคำทวงหนี้ที่เราจะเอาใช้เป็นตัวหลักเนี่ยเราไม่ต้องเขียนด้านล่างสุดนี้นะครับเขียนเฉพาะตัวลำดับคิวนะครับ SMK67-0001-002 แล้วแต่ตามลำดับคิวเราต้องดูนะครับผมที่เลขลำดับคิวของเราที่เรายื่นเสร็จนั่นเองครับผมแล้วเราก็เขียนเลขที่เราจะยกเลิกนั่นเองครับเป็นจำนวนนะครับสมมติเรายื่น3ใบ3คำทวงหนี้ใช่ไหมเราจะยกเลิก2ใช่ไหมเอาแค่1นะเราก็เขียนเลขที่เรายกเลิกแล้วก็ระบุว่า2คำขอนะครับที่เราจะยกเลิกนั่นเองครับผมหรือว่าซ้ำ1ซ้ำ1เราก็เขียนแค่1นะครับใส่ในส่วนของเลขแค่1ระดับคิวที่เราจะยกเลิกนั่นเองครับอันนี้ง่ายๆอย่าเขียนผิดนะเพื่อนๆเราต้องยกเลิกใส่จำนวนนะครับที่เราจะยกเลิกคำขอว่ากี่คำขอนั่นเองครับผมโดยนะครับขอให้ผู้
ชำระบัญชีพิจารณาคำทวงหนี้ของข้าพเจ้าตามคำทวงหนี้เลขที่นะครับผมตรงนี้นะโดยขอให้ผู้ชำระบัญชีพิจารณาคำทวงหนี้ของข้าพเจ้าตามคำทวงหนี้เลขที่คือคำทวงหนี้ที่เราจะเอานะครับผมที่เราไม่ได้ยกเลิกเนี่ยเขียนตรงข้างล่างสุดนี้เลยนะครับเท่านั้นเพียงแค่หนึ่งเลขแค่นั้นเองเพื่อนๆตามที่เราจะยื่นคำทวงหนี้ไปในระบบนั่นเองครับข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับคำทวงหนี้ตามเลขที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกไว้แล้วข้างต้นต่อบริษัทสินคงประกันภัยจำกัดมหาชนและต่อกองทุนประกันวินาศภัยอีกในกรณีนี้เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อประกอบการยืนยันตัวตนนั่นเองเพื่อนเห็นไหมจะมีนะครับผมเจ้าหนี้ตัวนี้คือชื่อนามสกุลของเรานะครับผมด้านบนคือลายเซ็นหรือว่าเขียนชื่อนามสกุลก็ได้ครับลงชื่อนะชื่อนามสกุลนะครับข้างล่างก็เป็นชื่อนามสกุลได้เหมือนกันหรือว่าข้างบนจะเป็นลายเซ็นข้างล่างจะเป็นชื่อนามสกุลก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกครับแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยเราซีล็อกนะครับให้นะครับเป็นบัตรประชาชนหน้าบัตรแล้วขีดค้อมนะครับสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลนั่นเองเพื่อนๆพอเราได้ในส่วนของตัวใบแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมเราต้องส่งนะครับเอกสารนะเพื่อนๆโปรดนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นในคลิปด้วยแล้วก็จะเอาที่อยู่ตัวเนี้ยเอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะต้องเอาเอกสารตัวนี้ที่เราเขียนยกเลิกคำทวงหนี้นะครับของการยื่นนะครับคำทวงหนี้ของเว็บไซต์ทางกบว.เนี่ยตัวที่เราไม่เอานะครับระบุไปให้เรียบร้อยนะตัวนี้อย่าลืมนะซีล็อกก่อนค่อยเขียนตรงด้านบนนะครับซีล็อกคู่กับบัตรนะครับอย่าลืมโปรดส่งหนังสือฉบับนี้นะครับมาที่กองทุนประกันวินาศภัยเลขที่1010อาคารชินวัตรทาวเวอร์3ชั้น15ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900นะครับแล้วนะครับย้ำนะจ่าหน้าซองด้วยหนังสือยกเลิกคำทวงหนี้อย่าลืมนะด้านล่างเขาจะมีมาร์กอยู่นะครับเพื่อนๆไปดูที่ตัวอย่างกันด้วยนะในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาจะได้นะครับทำการยกเลิกในระบบของเรานั่นเองนะครับผมแต่ในส่วนของระยะเวลาอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าหลายคนนะครับที่ยื่นยกเลิกนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ยกเลิกเนี่ยมันมีผลไหมกับในส่วนของคำทวงหนี้หลักของเราเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่มายืนยันได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครมาออกยืนยันเลยนะครับอย่าลืมนะแต่ถ้าเกิดเรายกเลิกได้ก็โอเคนะครับแต่เขียนให้ถูกด้วยนะว่านะครับชื่อนามสกุลเนี่ยด้านบนสุดอย่างเงี้ยเขียนให้เรียบร้อยนะครับผมคำทวงหนี้นะครับมีกี่คำขอเขียนให้หมดเลยรวมนะด้านบนคือรวมนะครับทุกคำขอเลยนะครับผมแล้วก็เหตุผลเนี่ยเราเขียนไปให้เรียบร้อยนะครับว่าเรายื่นคำทวงหนี้ซ้ำในระบบนะครับผมว่าเรายื่นนะครับผมซ้ำนะครับแล้วจะขอนะครับยกเลิกนะครับกี่คำขอแล้วตัวคำขอจริงที่เราจะใช้นะครับเขียนด้านล่างสุดตัวเนี้ยว่าเราจะเอาคำขอเลขที่เท่าไหร่นะครับเป็นตัวหลักที่เรายื่นคำทวงหนี้แล้วก็รอนะครับผมรออนุมัติต่อไปนั่นเองครับยื่นเอกสารเฉพาะในส่วนของตัวคำทวงหนี้หลักของเรานั่นเองครับผมก็อย่าลืมนะเพื่อนๆใครที่หาทางนะครับผมที่จะยกเลิกคำทวงหนี้ซ้ำซ้อนหรือว่ายื่นซ้ำนั่นเองครับมือไปกดเบิ้ลเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับไปเซฟแล้วมันขึ้นมา2เลขคำทวงหนี้3เลข4เลขแล้วแต่ครับแล้วเราจะยกเลิกเนี่ยอย่าลืมนะครับผมจะมีไฟล์ PDF ทั้งไฟล์แบบต้นฉบับและในส่วนของตัวอย่างแบบนี้นะครับผมก็เอาไปดูกันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไปดาวน์โหลดนะครับพิมพ์เป็นใบเอกสาร A4 แล้วไปซีล็อกคู่กับบัตรประชาชนก่อนแล้วค่อยมาเขียนขีดข้อมชื่อนามสกุลเจ้าหนี้นะครับเขียนชื่อนามสกุล2ช่องนะครับอย่าลืมนะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการยกเลิกคำทวงหนี้ของเว็บไซต์ทางกบว.นะครับยื่นออนไลน์นะครับไม่มียกเลิกเองในระบบออนไลน์นะเราต้องส่งเอกสารแบบนี้นะครับส่งไปทางกบว.นะครับแล้วเขียนด้านหน้าด้วยว่าหนังสือยกเลิกคำทวงหนี้นั่นเองครับฝากเพื่อนๆ นะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะครับ
บอกต่อๆกันแชร์ต่อๆกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ